ประเด็นวัดอ๋ออันนั้นเราตัดออกไปแล้วค่ะเพราะมันเป็นการทําบุญแต่ถ้าการทําบุญแล้วมันไม่ได้บุญเราก็หยุดเราก็ไม่ได้พูดต่อมันแต่มันเป็นประเด็นที่หลายคนแบบเขาก็อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มันเป็นแค่คนไม่ใช่วัดแค่คนคือเราทะเลาะกับคนไม่ได้ทะเลาะกับวัดไม่เราไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่มีปัญหากับลูกชายที่ไปบวชเท่านั้นเองคือปัญหาพวกนี้มันกระทบกระทั่งได้แต่ถ้าใช้ความรุนแรงเราก็ไม่ครบเท่านั้นเองมันเป็นแค่คนแต่คือปัญหาตอนนี้ก็คือถือว่าเคลียร์แล้วก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเพราะเราเป็นคนทำบุญอยู่แล้วค่ะก็บางอย่างที่มันเราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึง คือไม่อยากพูดถึงเลยไอ้เรื่องที่มันไม่น่าพูดถึงหลายเรื่องที่เกิดกับชีวิตแม่เนี่ยแม่ไม่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตอบคนอยากรู้แต่เราไม่อยากพูดถึงไงเพราะมันเกินที่เราจะรับได้แต่แรกหลายคนก็เลยตั้งประเด็นว่าเฮ้ยแม่สิตังไปทะเลาะกับวัดแต่ตอนนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแม่ค่ะเรื่องของลูกชายเขาไม่เกี่ยวกับแม่ด้วยค่ะแต่เพิ่งเรารู้สึกว่าบางอย่างมันมากเกินไปแล้วฉันรับไม่ได้มันมีหลายเรื่องแต่เราไม่อยากให้วัดเขาเสื่อมเสียเพราะคนที่ทำเสียนี่ก็คือคนที่ไปอยู่ในวัดจะโกนหัวห่มผ้าหรือว่าแต่งตัวปกติเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นคนที่ยังอยู่ในวัดและสร้างให้ทำความเดือดร้อนให้องค์กรนะเราก็ไม่อยากไปพูดถึงองค์กรให้องค์กรเขาเสียเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องนิดหน่อยของคนที่พื้นฐานจิตใจมันยังไม่สมควรที่จะไปอยู่ในวัดเข้าใจยังว่าเราก็สามารถที่จะคุยกับผู้ใหญ่เราก็ให้ปรับปรุงนิสัยของคนที่อยู่ในวัดปรับปรุงพระที่เพิ่งบวชให้สั่งสอนกันจริงๆอย่าไปอาศัยศาสนาเพื่อการหากินนะคะเพราะอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่แม่จะเปลี่ยนศาสนาเลยเพราะจะทำบุญด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วเอาเงินเข้าวัดทั่วประเทศแต่ถ้าบางวัดที่แบบมีคนที่ยังไม่สมควรที่จะอยู่ที่จะใช้ผ้าเหลืองห่มก็ต้องจัดการเป็นกรณีเป็นบุคคลไปเราก็ไม่อยากไปพูดถึงหน่วยงานหรือองค์กรนี่แม่ไม่กลัวในเรื่องดราม่าจริงๆพอแบบพอเรามีความเชื่อมโยงกับศาสนาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดุมองว่าดราม่ามากว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นกับศาสนามันจะเป็นอะไรที่รุนแรงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่กลัวว่าปีที่แล้วเราก็ไปดราม่ากับเพราะเราเป็นคนทำบุญด้วยใจเราไม่ได้ทำบุญด้วยหวังผลหรืออะไรเราไม่เคยรับเงินบริจาคด้วยกฐินแม่นี่ใครจะมาร่วมกฐินเนี่ยเราแม่จะพูดเล่นว่าไม่อยากเกิดมาเจอกันอีกนะต่างคนต่างทำและที่แม่ตั้งเป็นกองกฐินใหญ่ก็เงินแม่คนเดียวด้วยเรื่องศิลปกรรมบ้างสวยขึ้นคนทักเยอะไหมคะก็นอกจากคนทักแล้วเจ้าของแบรนด์ก็ยินดีจะจ่าย6หลักขอบคุณนะคะพูดเล่นหน้าข่าวว่าหน้านี้4ล้านอันนี้คือเตรียมขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์หลักค่าตัว7หลัก6หลักเลยก็6หลักนี่ก็งานรีวิวหน้าเฟซค่ะค่ะแต่ถ้าออกไปนู่นก็จะเท่าไหร่คือเตรียมตัวอินเตอร์ไปอ๋อกำลังมีงานกำลังนึกว่ากำลังจะให้คิวอยู่ตอนนี้เลยพอดีหอแต๋วแตกส่งคิวมาพอดีก็เลยยังไม่ได้ไปพนมเปญแต่ก็ได้ไปใช่ไหมฮะก็ไปเพราะงานมันคุยกันตั้งแต่สะบัดต่องานหนังที่ต่างประเทศเพราะเรายังไปโชว์แล้วยังเอาสินค้าที่เรารีวิวไปลงห้างคอนเทนเนอร์ที่เสียมาเรียบคือเตรียมร่วมงานพนมเปญคือในฐานะนักแสดงไปร่วมเป็นใช่เพราะเราไปเป็นโชว์เกอร์กับ MC เราไปเป็น MC กับ DJ อยู่แล้วไงอันนี้ฟันค่าตัวหลายหลักไหมฮะก็ดูอายุด้วยเราก็จะคูณความยากว่าอายุ60แล้วนะแล้วโชว์สนั่นอย่างเงี้ยไม่สลิงหรือเปล่าก็บวกความยากได้หมดนะถ้าจ่ายฉันทำเพื่อเงินได้หมดเพราะฉันไม่ได้มีสมบัติแล้วลูกหมา2ตัวก็ไม่ได้หากินได้เองก็ขอโทษนะคะที่ฉันทำทุกอย่างเพื่อเงินอันนี้คือคุยรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่กัมพูชาที่กัมพูชาเนี่ยคุยกันทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากได้กระแสเราก็มีไงแต่แฮชแท็กจะเป็นฟ้านปิงๆเหมือนกันไม่ได้ก็ไปทำข่าวที่นู่นเลยจริงๆเหมือนที่นู่นตอนแรกก็ชอบแม่ในหน้าเก่าที่เป็นสีตางพอทำหน้าใหม่เขาก็ยังโอเพ่นไม่หรอกอันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วแม่รับงานต่างประเทศนี่สายเซ็กซี่นะงานกัวลาลัมเปอร์เนี่ยต้องถามคนที่กลับจากมาเลเซีย
ฉันบทจูบจริงบิกินี่วิ่งเลยตอนนั้นหน้าไม่สวยอย่างค่าตัวแบบนั้นตอนเนี้ยหน้าเนี้ยมัน4ล้านค่าตัวฉันฟรีแต่ช่วยออกค่าหน้าด้วยนะคะทุกงานน่ะแต่นี้แบรนด์ในไทยก็ช่วยให้เขาเสนอเองเฮ้ย6หลักเหมือนกันเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ารีวิวก็รีวิวนี่แหละงานรีวิวก็6หลักนะคุณคือพอทำหน้าใหม่อัพค่าตัวเลยไม่ได้อัพหรอกเราก็บอกว่าก็ช่วยกันจ่ายค่าหน้าด้วยเพราะหน้านี้ก็ยังช่วยคุณขายของได้เป็นเดือนละ 10-20 ล้านนะก็คือว่ามีหลายๆแบรนด์มารอจ่อเป็นให้แม่รีวิวเพราะแม่รับออเดอร์ให้ด้วยแล้วก็ส่งขายต่างประเทศด้วยถ้าใครเหมือนจ้างแม่รีวิวด้วยแม่ก็รับออเดอร์แล้วก็แม่ได้เปอร์เซ็นต์ในส่วนนั้นด้วยก็กินกันไปยาวๆแล้ว